ณผู้ชมคะการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงคึกคักตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะดูเหมือนว่าจะรอหุ้นอาลีบาบาเนี่ยแหละค่ะที่เข้ามาซื้อขายในตลาดฮ่องกงไปวันแรกในวันนี้นะคะแล้วก็เปิดตลาดขึ้นมาแล้ว 7% อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งภาพรวมการลงทุนนะคะต้องยอมรับค่ะว่าเป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะหลายคนตั้งคำถามค่ะว่าทำไมนะคะที่อาลีบาบานั้นไปลิสต์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วต้องมาลิสต์ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงอีกด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นแรกเลยนะคะที่เข้ามาลิสต์ในรูปแบบของ secondary listing นะคะหลังจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่แล้วก็เข้ามาลิสต์ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะซึ่งก็ถือว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นคนจีนเองเป็นนักลงทุนจีนการซื้อขายตลาดหุ้นฮ่องกงง่ายกว่าการไปซื้อขายที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กของสหรัฐนะคะรวมถึงคนเอเชียแล้วก็คนไทยถ้าอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงกับหุ้นอาลีบาบาก็ดูเหมือนว่าจะมีความคล่องตัวมากกว่าด้วยวันนี้เราจะมาไขคำตอบกันนะคะว่าทำไมอาลีบาบาถึงตัดสินใจเอาหุ้นเข้ามาลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะแล้วก็เป็นบททดสอบที่มากกว่าแค่เรื่องของเชิงการลงทุนเท่านั้นค่ะโดยบรรยากาศในฮ่องกงเองนะคะในช่วงนี้แม้ว่าตลาดหุ้นอาจจะเงียบเหงาไปสักเล็กน้อยถ้าดูในภาพรวมนะคะเพราะว่าถูกกดดันจากสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็เพิ่งจะจบบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตไปนะคะแต่ว่าถ้าดูเรื่องของภาพเศรษฐกิจเองหลายคนคงไม่พลาดข่าวนี้ค่ะข่าวที่อาลีบาบาจะเข้าเทรดวันแรกในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะโดยตั้งราคาไว้ที่หุ้นละ176ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือประมาณ680บาทแต่ว่าล่าสุดนะคะขยับขึ้นมาแล้วนะคะประมาณสัก 7% ด้วยกันนะคะโดยขยับขึ้นนี้ก็เป็นการขยับขึ้นหลังเปิดตลาดทันทีสำนักข่าวหลายแห่งประเมินนะคะว่าอาลีบาบาน่าจะระดมทุนได้อย่างต่ำๆเนี่ยก็จะนัด 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 330,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่สุดในตลาดฮ่องกงในรอบเกือบ10ปีทีเดียวนะคะแม้ว่าจะมีสถานการณ์ประท้วงที่ค่อนข้างรุนแรงก็ตามและนี่ก็คือภาพการระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้นะคะของฮ่องกงนะคะถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าภาพรวมของตลาดนั้น Uber อันดับ1เลยนะคะอันดับ2เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเบียร์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอันดับที่3เป็นธนาคารกลางของเป็นธนาคารพาณิชย์ของจีนนะคะอันดับที่4นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเคมีคอลและก็อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ไล่เลียงมาแต่ว่าถ้าอาลีบาบาเนี่ยเข้ามาระดมทุนแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเดียวหนึ่งของโลกในปีนี้แต่ว่าก็มีคำถามตามมามากมายค่ะอย่างที่ทางด้านของคุณบรรชัยเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่ามูลค่าตลาดติดท็อป10แบบนี้สภาพคล่องเงินสดมหาศาลแบบนี้แล้วก็อยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กแบบนี้ทำไมต้องเข้ามาตลาดหุ้นแห่งที่2อีกด้วยนี่คือคำถามแรกคำถามที่2คือแล้วทำไมตลาดหุ้นแห่งที่2ต้องเป็นตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยเพราะว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายทีเดียวนะคะก็เป็น2คำถามค่ะที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะคะว่าอาลีบาบานั้นอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กอยู่แล้วนะคะจดทะเบียนตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะครั้งนั้นเนี่ยระดมทุนไปไล่ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 755,000 ล้านบาทและครั้งนั้นก็ทุบสถิติการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดของ Wall Street ปีนั้นไปอย่างง่ายดายทีเดียวนะคะโดยปัจจุบันบริษัทนะคะมี market cap หรือว่ามูลค่าตลาดอยู่ที่ 450,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดท็อป10ของโลกด้วยนะคะแล้วก็ทย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาวันที่11เดือน11เราก็เพิ่งรายงานไปนะคะสำหรับวันซิงเกิลเดย์หรือว่ามหากรรมช้อปปิ้งคนโสดซึ่งอาลีบาบานะคะสร้างมาสถิติใหม่ด้วยการทำยอดขาย 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,150,000 ล้านบาท 1.1 ล้านล้านบาททีเดียวภายในวันเดียวนะคะคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเข้าตลาดหุ้นแห่งที่2แล้วก็ทำไมต้องเป็นฮ่องกงด้วยคำตอบนี้ครับทีมงานของเศรษฐกิจ Insight ก็แบ่งได้2มุมด้วยกันมุมหนึ่งก็คือมุมทางด้านธุรกิจแน่ๆล่ะอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการเมืองอธิบายแบบนี้นะครับตอนนี้ประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนแม้ว่าตอนนี้ท่าทางจะผ่อนคลายกันมากขึ้นสำหรับโดนัลด์ทรัมป์และตลาดก็ดูเป็นบวกพอสมควรสำหรับเรื่องของการปิดดีลเจรจาการค้ารอบแรกแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือทรัมป์เคยเป็นคนพูดเองนะครับว่าจะจำกัดการลงทุนกับจีนทั้งขาเข้าและขาออกไม่เพียงแต่เงินจีนที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐ
แต่นักลงทุนสหรัฐที่ไปลงทุนในจีนผ่านกองทุนแล้วก็รูปแบบต่างๆด้วยดังนั้นฝากชีวิตไว้ที่ตลาดนิวยอร์กอย่างเดียวอาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับอาลีบาบานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่แหละนะครับที่ทำให้ไประดมทุนในตลาดฮ่องกงที่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วก็เป็นฮับทางด้านการเงินในพื้นที่ของเอเชียที่อยู่ใกล้มือกับจีนก็เป็นในพื้นที่ของเขตปกครองแม้ว่าจะเป็น2ระบบแต่ก็ยังเป็น1จีนเดียวนี่แหละนะครับส่วนเรื่องการระดมทุนในตลาดจีนต้องยอมรับนะครับว่าการระดมที่ตลาดจีนนั้นค่อนข้างดุเดือดแล้วโหดเอาเรื่องที่ฮ่องกงดูท่าจะง่ายกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีอย่างตลาดจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับ Amazon จากสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเข้าจนถอนตัวแล้วก็ต้องไปหาพันธมิตรใหม่ก็คือพินตัวแล้วบุกเข้าตลาดได้แล้วราคาหรือว่า valuation ที่จีนถือว่าสูงพอสมควรอาลีบาบาตอนนี้เขาพยายามที่จะลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อใช้ในการแข่งขันธุรกิจหรือ Cloud Computing ธุรกิจบันเทิงเขาก็ไปนะครับแน่นอนประเทศจีนไม่ได้มีอาลีบาบาเจ้าเดียวครับแต่ว่ามีทั้งเทนเซนต์มีทั้งไปตู้แล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่พร้อมที่จะแข่งขันอย่างรวดเร็วด้วยนี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งให้มาที่ฮ่องกงฮ่องกงใกล้บ้านที่สุดนะครับข้ามจากเซินเจิ้นมาก็เป็นฮ่องกงนี่แล้วนะครับแล้วก็คำถามคือฮ่องกงที่ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการเป็นแหล่งระดมทุนนักลงทุนชาวจีนสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ผ่านโครงการ Stock Connect เชื่อมโยงกันง่ายครับระหว่างตลาดหุ้นฮ่องกงกับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิ้นถ้ามองกันกลับไปถ้านักลงทุนชาวจีนจะไปซื้อหุ้นไปทำธุรกรรมบางอย่างที่ตลาดนิวยอร์กมันทำยากกว่าและที่สำคัญเป็นที่ฮ่องกงเงินเคลื่อนย้ายจากเซินเจิ้นไปที่ตลาดฮ่องกงเคลื่อนย้ายเข้าเคลื่อนย้ายออกสิ่งนี้อยู่ภายใต้สายตาของรัฐบาลจีนที่จะดูแลเรื่องของเงินลงทุนอย่างใกล้ชิดด้วยแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับจะมีการประท้วงเกิดขึ้นแต่ทำไมล่ะทำไมจะต้องเป็นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้บางส่วนก็มองว่าอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ถ้าไปดูนะครับหุ้นของอาลีบาบาในตลาดนิวยอร์กช่วงที่ผ่านมาก็แตะสถิติสูงสุดเมื่อกลางปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเป็นแรงส่งกลับมาให้ตลาดที่ฮ่องกงที่วันนี้เริ่มที่จะขายหุ้นเป็นครั้งแรกอาจจะตั้งราคาในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ใช่ค่ะเพราะว่าฐานสูงแบบนี้นะคะถ้าไปดูกราฟค่ะของราคาหุ้นอาลีบาบาในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ลิสต์เข้ามาในปี2014ราคาหุ้นก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะคะจนถ้าไปดูณเวลานี้ค่ะขวามือสุดของคุณผู้ชมนะคะก็คือราคาเนี่ยขยับขึ้นมาประมาณ190เหรียญนะคะหรือว่า190ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาการเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงก็ได้อานิสงส์จากฐานที่สูงแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณบรรชัยบอกไว้นะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจกับเศรษฐกิจหรือการลงทุนเท่านั้นเรื่องการเมืองก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายให้น้ำหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าฮ่องกงนะถ้ามี IPO ยักษ์ใหญ่ระดับโลกแบบนี้ย่อมช่วยกู้ชื่อเสียงแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นในฐานะหับการเงินต่อไปได้แล้วก็เป็นการการันตีนะคะว่าฮ่องกงยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ซึ่งก็ถ้าเป็นการช่วยฮ่องกงแบบนี้ก็เท่ากับได้ช่วยจีนทางอ้อมแล้วก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลปักกิ่งเอาไว้ด้วยแหละค่ะโดยการเข้าตลาดหุ้นแห่งที่2แห่งนี้นะคะซึ่งถือเป็น secondary listing ยังเป็นผลมาจากการที่ฮ่องกงเนี่ยผ่อนกฎเกณฑ์สำหรับการเข้าตลาดแห่งที่2โดยยอมรับโครงสร้างเรื่องของการถือหุ้น2ระดับหรือว่า dual class share ที่เคยทำให้อาลีบาบาพลาดตลาดฮ่องกงไปเมื่อ5ปีก่อนและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนตึงเครียดรัฐบาลจีนก็เลยพยายามชวนค่ะชวนบรรดานักธุรกิจจีนที่เคยไปลิสต์ในตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยให้กลับมาลิสต์ในตลาดแห่งที่2ในฮ่องกงหรือว่าจีนเพื่อให้ง่ายต่อการระดมทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงทางการเมืองเช่นกันนะคะแล้วก็ถามต่อว่าแล้วกฎเกณฑ์ที่มีการผ่อนปรนมีอะไรบ้างหลักๆแล้วมี3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะหุ้นที่จะสามารถมาลิสต์ตลาดที่2หรือว่าเป็น secondary listing ในตลาดหุ้นฮ่องกงได้ต้องเป็นบริษัทที่เป็น innovation เป็นบริษัทนวัตกรรม2คือต้องไปลิสต์ในตลาดหุ้นใหญ่ๆอย่างสหรัฐหรือไม่ก็ London Stock Exchange ของลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะคะมาแล้วอย่างน้อย2ปีและ3คือจะต้องมีมูลค่า market cap หรือมูลค่าตลาดนะคะไม่น้อยกว่า10บิลเลียนฮ่องกงนะคะหรือประมาณ10,000ล้าน
ฮ่องกงดอลลาร์ฮ่องกงนั่นเองนะคะหรือประมาณ 1,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งอาลีบาบาก็ถือว่าเข้าข่ายทั้ง3ประเด็นนี้ก็เลยลิสต์ได้อย่างสดใสแล้วก็ราคาก็ขึ้นไปแล้วเกือบๆ190เหรียญณวินาทีปัจจุบันนี้ค่ะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับตลาดฮ่องกงเขาก็ผ่อนคลายเรื่องของ Dual Class Shares ก็พูดง่ายๆคือเป็นประเภทหุ้นสามัญนี่แหละนะครับปกติหุ้นสามัญ1หุ้นออกได้1เสียงแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่1หุ้นออกได้มากกว่า1เสียงเป็น10เสียงก็ได้ฮ่องกงเขาก็ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เข้าระดมทุนในตลาดได้โค้ดของเขาคือ9988ค่ะโดยที่มันสอดคล้องกับภาษาจีนนะครับความหมายก็คือความมั่งคั่งยั่งยืนที่มีอยู่ตลอดไปไม่ธรรมดานะฮะสำหรับธุรกิจของจีนต้องมีความหมายเสมอใช่ค่ะถือว่าเป็นการยึดหลักนะคะสำหรับตัวเลขได้อย่างน่าสนใจทีเดียวแต่ต้องดูนะคะว่านี้จะปิดได้ขยับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากขยับขึ้นมาแล้วหลังเปิดตลาด 7% ด้วยกัน